สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แม่ไม้ฟุตบอลไทยลิเวอร์คัพเดือดสตาร์ฟสมุทรสงครามลงสนามกระโดดถีบแข้งกระบี่มีคลิปให้ได้ชมหนึ่งในทีมงานสตาร์ฟโค้ชสมุทรสงครามนะครับวิ่งลงไปในสนามก่อนกระโดดถีบแนวรุกกระบี่ FC จากจังหวะที่นักเตะทั้งสองทีมปะทะคารมกันในเกมฟุตบอลถ้วยลิเวอร์คัพรอบเพลย์ออฟศึกฟุตบอลถ้วยลิเวอร์คัพ2022ถึง2023รอบเพลย์ออฟเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับระหว่างสมุทรสงคราม FC เปิดบ้านพบกับกระบี่ FC เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชปาทูขนองพุ่งลงสนามก่อนกระโดดถีบบาดันอาลีนารุกกระบี่ FC จนเป็นเหตุให้เกมต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษขณะที่กระบี่ FC บุกมานำสมุทรสงคราม FC 3-2 บาดันอาลีแนวรุกของอินซีอันดามันมีการปะทะกับสิทธินันเกตแก้วหมายเลข28ซึ่งจังหวะต่อเนื่องอาลีไปเบียดภูมิพิมพ์วงหมายเลข99จนเสียหลักล้มลงซึ่งอาลีก็หันไปหาคู่กรณีคนแรกอย่างสิทธินนท์ก่อนที่ทั้งคู่จะปะทะคารมกันหลังจากนั้นนะครับภูมิพิมพ์วงจึงวิ่งมากระแทกบาดาอาลีซึ่งเป็นชนวนเหตุให้สตาร์โค้ชและผู้เล่นทั้งสองทีมกรูเข้าใส่กันทว่ามีหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของสมุทรสงคราม FC วิ่งลงไปในสนามก่อนกระโดดถีบบาดาลอาลีเต็มแรงทำเอาแฟนบอลและนักเตะที่อยู่ในสนามงงไปตามๆกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดามิเอนส์เบลลองกุนซือปาทูคนองรีบวิ่งเข้าไปแยกทีมงานของตัวเองออกจากเหตุการณ์ในทันทีก่อนที่ผู้ตัดสินชัดนุกรแสนจูจะควักใบแดงไล่สตาฟโค้ชคนดังกล่าวออกไปเช่นเดียวกับบาดาอาลีแนวรุกกระบี่ FC ที่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่117หลังจบเกมดามิเอนเบลองนะครับเฮดโค้ชสมุทรสงคราม FC ก็มาคอมเมนต์ใน Facebook ถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าผมขอโทษสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้กับกระบี่ FC พฤติกรรมของสตาฟโค้ชของเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ผมอยากแสดงความขอโทษไปยังบาดาอาลีและสโมสรกระบี่ FC ด้วยความเคารพและความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอตอนนี้ผลการแข่งปรากฏว่ากระบี่ FC บุกเอาชนะสมุทรสงคราม FC 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเราไปดูคลิปเหตุการณ์เดี๋ยวนะครับขออนุญาตสักครู่ครับดูกระสวนครับโอ้ไม่ดีแล้วยังไงครับยังไงครับโอ้ยยังไงทางบีลองนี้เดือดเลยนะครับเวียดนามตีข่าวใหญ่ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกทุ่มคว้าตัวปาร์คฮังซอกคุมทัพสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามนะครับอย่างทันเทา247รายงานมาว่าการท่าเรือ FC ทีมยักษ์ใหญ่จากไทยลีกต้องการคว้าตัวปาร์คฮังซอกสืบเนื่องมาจาก VFF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าปาร์คฮังซอไม่รับการต่อเซ็นในทุนใหม่ในการเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามอีกต่อไปแล้วและทัวร์นาเมนต์แมตช์ AFF ครับ2020จะเป็นรายการสุดท้ายของกุนซือชาวเกาหลีใต้รายนี้ล่าสุดนะครับทางสื่อของเวียดนามรายงานมาว่าทางสโมสรการท่าเรือ FC ทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกที่มีนวลพันธ์น้ำซำเป็นประธานใหญ่ต้องการที่จะนำปาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมการท่าเรือ FCเพิ่มรูปเป้าหมายที่วางเอาไว้ถึงแม้การท่าเรือ FC เพิ่งจะได้ตัวเฮดโค้ชชาวอังกฤษเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ในช่วงต้นฤดูกาลก็ตามแต่ผลงานของทีมกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยสถานการณ์ของทีมแข่งไป9นัดเก็บได้เพียงแค่14แต้มเท่านั้นนะครับด้วยการแพ้1เสมอไป1-5เดือนสำหรับปังทางซอนครับอาจจะมีมูลค่าในการว่าจ้างที่สูงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะนวลพันธ์เริ่มซ้ำนะครับผู้จัดการทีมจะคว้าตัวเข้ามาเพื่อมายกระดับทีมการท่าเรือนั่นเองนะฮะนักรุกทีมชาติไทยประเดิมสกอร์แรกบนเวทียุโรปโด่งดังกระหึ่มยุโรปไปถึงกระแผงลิสเลยนะฮะสำหรับโอไลชอนเอเทมบ้ากองหน้าอนาคตแก่ทีมชาติไทยที่ประเดิมบนเวทีแรกของยุโรปกับสโมสรเอฟเคร์มาติลักส์ทีมในลีกของเซอร์เบียก่อนที่จะรับหน้าที่ยิงจุดโทษช่วยเทียมลิ้วเข้ารอบฟุตบอลถ้วยของเซอร์เบียครับโดยก่อนหน้านี้ครับโอไลชอนเอเทมบ้าเพิ่งประกาศตัวเปิดตัวร่วมทัพกับสโมสรเอฟเคมาติลัสในลีกเซอร์เบียได้เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะถูกส่งลงสนามในทันที
ในเกมพบกับ FK Gabel ในศึกฟุตบอลถ้วยของเซอร์เบียโดยเกมนี้นะครับโอไลชอนลงสนามในนาทีที่65ก่อนที่ทีมจะเสมอกันไป 0-0 และต้องไปตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษก่อนที่โอไลชอนจะยิงจุดโทษคนที่5และช่วยทีมเอาชนะไป 5-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเซอร์เบียครับได้สำเร็จนะฮะโอ้ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามเมื่อทีมจะไม่มีโค้ชปาร์คเจอทีมชาติไทยคอมเมนต์ที่1เวียดนามกำลังจะเจองานยากเมื่อเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาความรู้สึกเศร้าที่อธิบายไม่ได้เมื่อนายปาร์คออกจากทีมเพื่อนชาวเวียดนามเขาเป็นตำนานหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะสืบทอดรากฐานที่ผ่านมาจากเขาได้ขอบคุณคุณปาร์คคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณคุณปาร์คสิ่งที่คุณทำเพื่อฟุตบอลเวียดนามนั้นมันยอดเยี่ยมมากหวังว่า BFF จะพบผู้สืบทอดที่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อมาถ้าคุณรักษามิสเตอร์ปาร์คไว้ไม่ได้ก็อย่าเล่นฟุตบอลอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมา AFF Cup 2022เป็นทัวร์นาเมนต์มาสุดท้ายของมิสเตอร์ปาร์คดังนั้นจึงทำให้ดีที่สุดผู้เล่นเพื่อเอาชนะไทยคอมเมนต์ต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าเราเจอไทยจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ทำทุกอย่างเพื่อฟุตบอลเวียดนามนะคุณปาร์คคอมเมนต์ต่อมาขอขอบคุณคุณปาร์คเขาเป็นคนพาผมกลับมาดูฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปผมขอชื่นชมในสิ่งที่โค้ชปาร์คทำเอาไว้เจอไทยหลังจากนี้คงเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาขอขอบคุณสำหรับ5ปีที่ช่วยเวียดนามทำงานให้อยู่เหนือประเทศไทยเจอไทยต่อจากนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงคอมเมนต์ต่อมาประสบความสำเร็จแล้วจะเลิกกันทำไมคอมเมนต์ต่อไปทำไมคุณปาร์คถึงเลิกทำไม VFF ไม่เซ็นสัญญาใหม่กับเขาทำไมเขาถึงไม่รักษาโค้ชเพื่อช่วยให้เวียดนามประสบความสำเร็จมากที่สุดคอมเมนต์ต่อไปดังนั้นวันที่แฟนบอลเวียดนามกังวลก็มาถึงไม่มีปาร์ตี้ไหนไม่จบขอให้โชคดีกับทีมอื่นในอนาคตขอบคุณมากที่มาเวียดนามคอมเมนต์ต่อมารู้สึกเป็นกังวลหากเผชิญหน้ากับไทยโดยไม่มีโค้ชปาร์คต้องยอมรับความเป็นจริงคอมเมนต์ต่อไปแล้วทีมชาติเวียดนามจะย้อนเวลากลับไปสู่เมียนมาหรือสิงคโปร์สุดท้ายจะเป็นรองไทยหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปอินโดและไทยมีความสุขมากกับข้อมูลนี้แฟนๆชาวเวียดนามจะเสียใจและสับสนว่าทีมจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่อยู่ในมือของนายปาร์คและคอมเมนต์สุดท้ายจากนั้นเขาก็จะเป็นโค้ชให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่ๆเปิดโฉม6แข้งจอมทัพตัวแทนชนาธิปสงกสินล่าแชมป์ AFF Cup 2022 1. สุภโชคสารชาติแล้วรู้จักฮอกไกโดคอนโซเลซัปโปโรทีมชั้นนำจากเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นสามารถทำหน้าที่จำทัพแทนชนาธิปได้อย่างแน่นอนแต่ต้นสกัดญี่ปุ่นจะปล่อยตัวมาร่วมทัพช้างศึกหรือไม่อยู่ในช่วงโค้งสำคัญที่จะต้องเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพิ่มกับอีก6เดือนหากบาดเจ็บขึ้นมาเป็นเรื่องแน่ 2. เบนจามินเจมส์เดวิดนักรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษกำลังทำผลงานดีและได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องกับการท่าเรือเขาถูกยกให้เป็นชนาธิปแห่งทัพช้างศึกยู23ทีมแล้วด้วยลีลาการกระชักเลือกเลื้อยแหวกแนวรับคู่แข่ง 2-3 คนถูกจับตาว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นตัวแทนของชนาธิปกับทีมชาติชุดใหญ่ 3. วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญอาทิ้งคราวที่เจ้ายิมวรชิตกลับมาเฉิดฉายและฉายแววอีกครั้งตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือตัวปั้นเกมแดงกลางให้กับกองหน้าเข้าจบสกอร์เมื่อทัพช้างศึกต้องขาดชนาธิปตัวเลือกอันดับต้นๆต้องมีชื่อของเขาอย่างแน่นอนอันดับที่ 4. เอกนิษฐ์ปัญญาเขาถือเป็นหนึ่งในแนวรุกพันสมันสูงของไทยแม้จะมีความดรอปลงไปบ้างแต่เขาก็ยังเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่สร้างความปั่นป่วนกับแนวรับของทีมคู่แข่งได้เสมอและเป็นกำลังสำคัญให้แคปทัพช้างศึกในชุด 5. สุมัญญาปุริสายถึงแม้อายุจะเข้าหลัก35แล้วก็ตามแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นในศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2022มาแล้วเขามีดีพอที่จะเป็นตัวเปิ้ลเกมกับทีมชาติไทยและอาจจะถูกดึงมาเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้อีกด้วยฮะโอ้นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20ตุลาคมนะครับ